สวัสดีครับเบาดินห้อยดินนิสานครับสวัสดีครับผมว่าบอยเดนนิสานครับเมื่อนี้เบาดินก็บ่าบอยนะครับสิมาเลาะเบิงหน่อไม้ไผ่ปลาคือเก่าครับฝนตกแห้งๆครับเมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็ยังลิ่นๆอยู่ครับคึมฟ้าคึมฝนนะครับโอ้โหว่าเมื่อนี้เบาดินก็บ่าบอยสิได้หน่อไม้ไผ่ปลาบ่ครับมาอีกโซนนึงครับอากาศดีครับเมื่อนี้อากาศสดใสอากาศเย็นสวยๆครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสิได้หน่อไม้บ่ครับครับผมฝากติดตามด้วยครับลุ้นกันครับดินกะลงมาริมห้วยแล้วครับบ่าวบอยไปอีกคนเราฟังก็บ่าวดินครับบ่าวดินกับสิย่างไปอีกฟังนี่ครับมื้อนี้ใบใหม่ก็สิเป็นเปียกๆแน่เด้อครับเพราะว่าฝนตกครับพี่น้องบ่าวดินกับสิคั่วหาหน่อใหม่หน้านี้ก็เพิ่นก็สิบ่ค่อยฝนให้เห็นปานใดเด้อครับมันก็ต้องกวดเป็นฤดูของรอนังดินครับผมบ่าวดินกับสิกวดหาแบบนี้ล่ะครับกดไปเรื่อยๆครับโอ้ยมาเลยพี่น้องมาดินแล้วพ่อนอนดังดินแล้วครับติ่ง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 พ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วนานพ่อนอนดังดินเลยครับนานอ่อนๆสวยเลยพี่น้องเหลืองปานทองคำเลยครับใส่เวลาขวดในเด้อพี่น้องนี่นองงามเลยพี่น้องซับครับเสียมเล็กแหนบครับเบาดินสังเพิ่นตีไห้นะครับโอ้ที่สวยเลยครับครับเบาดินกับสียางลงริมเซ่ริมหวยครับครับวันนี้อากาศดีดีครับพี่น้องฝนตกตั้งแต่ตีหาครับเบิ่งพี่น้องบันไดแหหางบันไดแหตั้งแต่โบราณเพิ่นเฮ็ดไว้นะครับพี่น้องเพิ่นจะเฮ็ดไว้นะครับพอเฮ็ดไว้มันก็สิพุสิก้อนแน่ครับยามน้ำแกงน้ำหลากมาเพิ่นก็สิขึ้นตึกแหนะครับขาสะดุ้งก็สิเลี้ยงกันในเบาดินก็สิมาตึกสะดุ้งอยู่นี่คือกันครับหากินตามฤดูกาลครับพี่น้องเบาดินสิขามไปฟังนั่นครับขามน้ำเมื่อเลิกเดี๋ยวครับมองพี่น้องชีวิตคือการปีนนะครับเงินตลาดแล้วนี่กลนกี่ทางจิมากบ่พี่น้องโอ้ยมึงแม่พี่น้องก่อนน้ำใหม่บานเบาดินฤดูนี่ก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงหยังพี่น้องเสี่ยงดวงมหาครับคันโศกดีพ่อปู่แม่ย่าเพิ่นโผดผายเขาก็สิได้น้องใหม่ดวงใหญ่ๆแม่กินสั่นแล้วพี่น้องเมื่อกี้บ่าวดินถวยขนมแล้วครับขนมหวานก่อนหนึ่งสอดใส่ด้วยนมสดให้เจ้าที่เจ้าทานเพิ่นครับย่างไปตามริมเส้เลยครับแค่ในบ่าวดินดาวเกิดบูดมาใหม่แหละพี่น้องหาดอกใบมือนั้นเลยครับได้หากิโลนะครับไปขายนะครับลูกละหา10บาทเดี๋ยวพอได้เกยซื้อเกือบบูดใหม่แล้วครับก็เลยมีดอกยางเพิ่มขึ้นมานะครับหาไปกับพอได้อยากได้กินพี่น้องเอ้ยหาหน่อใหม่ว่าได้หลายบ่มื้อนึงก็ได้มื้อละ4โลหาโลครับมันอร่อยเหมือนได้ที่ซื้ออยากซื้อกินก็ได้เกือบบูดไหมครับพอดินกับย่างหาตามหินฟังสิไหมครับพ่อหนึ่งเต้าครับพ่อหนึ่งเต้าครับโอ้พี่น้องเบาดินแนมเข้าไปเห็นนอบอกได้เลยพี่น้องครับไหนเล่พ่อเล่พ่อเล่ฝนตกใบใหม่กระซุ่มครับโอ้นี่ละเที่ยออกก็เห็นครับพี่น้องนอนน้องดินหาบ่ครัวก็บ่เห็นเลยครับต้องใส่การครัวหาครับปานหาเพชรหาพลอยเป็นละพี่น้องงามครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่คุณแม่เนี่ยเนื้อขับทางบ้านท่าสางอำเภอสว่างนี่แล้วพวกมันโทรมาสั่งเสียมคิวตีกันหลายๆครับบ่าวดินก็ขอบคุณหลายๆครับแม่ๆ
อ้าวนี่มีเด่นอินเนอร์ครับโอ้ก็ตายขึ้นครับมันมีคมคมเห็นถึงสีดีปันได้แต่ว่าเขาก็อย่าซับแข็งเกินไปนะครับมีความคมของเพื่อนนะครับแสมเหล็กแหนบครับนี่บาวดินก็มาพ่อสองเต่าสองเต่าสวยๆเลยครับฝนตกแง่งๆมาเศร้าพี่น้องนี่ตอนนี้บาวดินกับสีซับเอาครับจะได้บ่พี่น้องอันนี้โบเละยังหรอครับพี่น้องคือตัวแกเพื่อนนะครับเข้าซับแล้วมันก็ไปแต่งออกนะครับเพื่อให้อากาศเวลาเข้าโดนกลัวเข้าสิกลับบ้านเขาเอาซับแกออกมานิดนึงครับผมเพื่อบ่ให้ทำลายตัวอ่อนเพื่อนครับนอนนี่นอนนี่บ้าดินสีต้องเอามีดตัดเอาตัวใดที่เขาพอตัดเอากับตัดเอาครับมุกมุกเลยครับเอาละฮะกับทมใหม่พี่น้องเอานี่ดินี่นอนหนึ่งเอาสอนกันอยู่ครับนี่สุดท้ายแล้วกับบ่มุมเสียมคือเก่าครับพี่น้องนี่ครับไหนบ่พี่น้องพูดหน่อยโอ้ยน้องบักใหญ่เลยพี่น้องเห็นบ่ชัดเห็นปานใดเด้อพี่น้องเด้อเออได้ 2-3 หน่อมาบ่อยเอิ้นมาดินอ้ายได้บ่บ่ดินกับว่าได้ 2-3 หน่อใส่พลังเลยพี่น้องจะออกมาได้บ่วะที่นี่ครับนะบ่าวดินสะอย่างเอาได้อยู่แล้วหูยเมืองนี่พี่น้องพี่น้องบ่าวดินกวาดออกครับโอ้หนอนางดินครับน้องดินพี่น้องมองงามอยู่ครับไม่ใหญ่แต่ละครับถูกมือกับรุดพี่น้องพูดนะดินท่ามโอบไว้นะครับงอเป็นกระสมบูรณ์นะครับพี่น้องหวานกรอบๆนะครับสุดยอดเลยครับผมพี่น้องผมเต่านึงพี่น้องหมกอยู่ครับเอาดินกวาดออกครับพี่น้องลงลายๆเลยครับฟังอยู่ใต้ดินบ่สูบบ่เคยเห็นพี่น้องโอ้นี่ได้นอนนึงฮะสองแล้วครับสองสองบ่ออกดีๆฮะกระจังซับครับฟังอยู่ใต้ดินซับพี่น้องซับ
นั่นครับปุ๊ดบาเดียวสุดยอดครับครับผมเอาแล้วครับผมพี่น้องผมไปครับโอ้ยหกเถิดพี่น้องเอ้ยมันนั่งดินถามมันขึ้นไหมไหมเขาก็ตกสูบหาพี่น้องกลัวหาแบบนี้ครับอ๋อบ่ฮู้ดอกว่าเพิ่นสิขึ้นที่จุดใดครับพี่น้องผมหาบ่กลัวก็บ่เห็นครับหึโอ้อ้าวพออีละครับโอ้พี่น้องเห็นบ่ครับน้องบ่ใหญ่ก็ห้ามอยู่เด้พี่น้องนางดินนางใหญ่แต่อวบอวบสวยสวยนะครับมาดินกะทิซับครับนั่นอ่อนๆนี่ครับครับผมได้แพ้เลยครับพี่น้องใส่ถุงมืออยู่ครับเมื่อกี้บาดินถอดออกเพราะว่ากดกล่องนะครับก็เลยน้ำขวนเลยครับพี่น้องเอาดูน้ำกันครับเดี๋ยวผมพี่น้องผมกอไผ่ป่าบ่มีการตายครับถ้าบ่เผาเพิ่นขนาดเผาเพิ่นยังบ่ตายครับพี่น้องยิ่งเพิ่นจะปงนะครับฤดูฝนแห้งปงหาพี่น้องซองหาหมดหาสูกใส่เสียมนี่แหละครับสูกไปเรื่อยๆดังแกว๊กก็แปลว่าเพิ่นมีนอนนะครับโอ้อยากให้แม่ๆ FC มาหาน้ำบาดินนี่เอ้าพี่น้องครับบาวดินพออีกแล้วนอนหนึ่งน้องใหม่นี่ลายอ่ำอ้ายเลยเจออีกแล้วครับเดี๋ยวมาคุ้นน้ำกันครับเห็นสปายพี่น้องหืองามอยู่ครับการซับน้องใหม่ก็เบิ่งนะครับว่านอได้โค้งไปตามแบบใดนะครับก็จังซับพี่น้องโอ้ว้าวโอ้เย็นโอ้มายกูดนั่นโอ้ยเหลือดมือก็ออกพ่นเหลือดมองพี่น้องหอมงามเลยครับเบื้องเหลือดบ้าดินก้อยกายุฟังเก่านี่ละแหนงครับแหนงสดๆ กรอบสวยๆครับผมเออน้องใหม่น้ำกองหูดังบ่าวดินครับครับผมเขานั่งกินพี่น้องโอ้มืดเหมือดครับงูกระไรฝนตกมันไม่มีงูครับพี่น้องผมโอ้สวยอยู่ครับพี่น้องครับสวยงามตามท้องเรื่องครับนั่งดินมกๆเลยพี่น้องลองบ่ใหญ่กับตะกะมุกครับพี่น้องมองไงครับเอาดีเอากล่องไปขอไปบ่ได้ด้วยครับแต่ว่าแล้วอยู่นี่นอนอยู่นี่มุกมุกดกนี่นอนบ่ใหญ่กะมุก
วยงามดีครับครับพี่น้องบ่าวดินกับซีมอนเขาไปข้างในครับเป็นปลาเป็นทึ่มหกหมากหมากเลยพี่น้องครับบ่าวดินสิเขาไปเบิ้งให้มันหัววากอนี่ข้างในซีมีบ่ครับเดี๋ยวก็หกของพี่น้องบ่าวดินสิเขาไปเบิ้งก่อนครับผมพี่น้องยุ่งร้ายร้ายครับบ่าวดินหมุนเขามาครับพอหน้าหนึ่งพี่น้องเข้ามาบ่หมุนเขามากับบ่เห็นครับพี่น้องผมโอ้นอใหญ่อยู่ครับพี่น้องนอแบบใหญ่เลยพี่น้องเมื่อดครับอินิกรมองกรองใหม่น้ำมาดีเนี่ยเมื่อดจุดๆโอ้หงามงามเลยพี่น้องเอาดินจะซับแล้วครับมองเหงือกเสียมกันยากพอกอภัยทุ่งหัวบาดินเนี่ยนี่ครับมองเบ้าดินยืนหกสุดๆเลยแหละพี่น้องโอ้สวยๆนะครับเบ้าดินถมเอาล่ะก็ถมนะพี่น้องเบ้าดินจะถมเพิ่นไหวไหวเป็นแผลครับไหวดินครับพี่น้องนี่ก็นอนใหญ่ๆสุดๆทั้งนั้นเลยครับว่าไงครับนะถือบ่าวดินกัดถือว่าใดเลยครับมื้อนี้ผมงามเลยพี่น้องบ่าวบอยก็อยู่ใกล้ๆบ่าวดินนี่แหละครับแต่ว่าอยู่คนละฝั่งเอิ้นใส่กันอยู่ครับเดี๋ยวบ่าวดินจะย่างหาไปเรื่อยๆแล้วก็สิย่างไปหารถครับกลับเนี่ยนี่บ่าวดินก็สิได้ไปเกี่ยวหญ้าให้งัวนะครับถือว่าบ่าวดินก็ได้อยู่ได้ครับมื้อนี้สวยๆเลยครับนี่ก็เอามาครับหวยตัดบ่องเพิ่นดูกันอีกครับเบาดินพอที่ค้อนฝายน้ำเต็มข้างหน้า มีกระค้อนนึงครับนี่แต่ว่าบอดินบอเดี๋ยวถุงมาพี่น้องเอาใส่กระตาเห็ดใหญ่มันเละเนี่ยเบาดินสิคือเบาดินนี่ผ่าพันคออยู่นะครับผ่าพันคอของเบาดินเอามาไว้เสร็จกล่องครับเบาดินจะเอาใส่เห็ดค้อนตัดเอาเขี้ยครับตัดเอาเขี้ยอันนี้เป็นเขี้ยเชื้อสูตรครับเบาดินจะมัดสนเพื่อนนะครับเราจะเอาเก็บเห็ดใส่นั่นนี่ครับเพราะว่าผ่าพันข้อตัวนี้เบาดินบ่ได้ใส่แล้วครับเบาดินเอามาเสียบหน้ากองซื่อๆเดี๋ยวเบาดินสิเก็บเอาเห็ดขอนแม่มกให้คุณยายท้องมกนี่เห็ดมัดส่วนเพิ่นก็สิบ่เหี้ยออกครับมันก็สิเป็นตรงแบบนี้ครับนะครับก็สิเก็บเห็ดใส่นี่ครับเอ้ยพี่น้องอ่อนๆทั้งนั้นเลยครับนี่โอ้บักหลายเลยพี่น้องเดี๋ยวเบาดินเสียให้เบิ่งครับหลายแห้งพี่น้องเดี๋ยวเบาดินเสียให้พี่น้องเบิ่งครับเก็บตัวนี้นะครับน้องใหม่ก็ได้เต็มแล้วนะครับครับผมเบิ่งพี่น้องเห็ดค้อนฝายน้ำอ่อนๆอยู่ด้วยพี่น้องนี่ครับบ่ทันละแก่เด้อครับพี่น้องปาดติโทพุ่นนี่แนวใส่เบาดินพี่น้องว่าแม่นหยังครับน่ะแมนเบิร์ดครับนี่พุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นดอกอ่อนๆเลยครับอุ้ยพี่น้องปองไปเบาดินที่สิเอาใดพี่น้องนี่โอ้โหแบบหลายเลยพี่น้องยังอ่อนๆเลยครับตรงนี้ครับผมเบิ่งพี่น้องครับอลังการอลังการเห็ดขอนนะครับนี่พุ
เต็มเลยพี่น้องมาบ่อนี้แห้งหลายทางบ้านแม่ๆ FC มีบ่เนาะเฮ็ดขอนแบบนี้ครับคันนี้คอมเมนต์บอกบ่าวดินนี่เด้อครับอ่อนๆในสีน้ำตาลเอาเฉพาะดอกผีเอาได้ครับมันเยอะมากมันเยอะมากพี่น้องป้องไปดอกน้อยๆบ้าดินก็บ่เอาครับเอาแต่ดอกพอดีพอดีครับหมูตรงนี้พี่น้องคุณฟูธรรมชาติบ้านเฮามีของอยากของกินครับพี่น้องเขาปลาเขาดงมากก็ได้แนวอยากแนวกินกับไม่เฮียนไม่ซ่านครับให้พ่อให้แม่กินได้กินได้อิ่มต้นทุนชีวิตของคนเฮาบ่คือกันครับพี่น้องบ่หาของปลาก็จักสิหากินหยังเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งแนวใส่เห็ดบ่าวดินผ้าพันคอมึงนี่เอาเคลียใหม่หาดใบอันก็บ่รุดแล้วครับหาอยากหากินกันไปพี่น้องเอ้ยการหาอยู่หากินแบบนี้ก็มีมาแต่เขาจะโบราณล่ะครับนี่คือต้นฝายน้ำนะครับเป็นยังจังว่าเอื่นเห็ดขอนฝายน้ำเป็นสีขาวคือฝายครับต้นฝายน้ำนี่ครับต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นฝายน้ำครับเห็ดมันก็จะเพาะเชื้อราตามเปลือกไม้ที่เพิ่นตายนี่ครับนี่พอโดนฝนอากาศอบเอามันก็สิขึ้นตามไม้แตกๆนี่ครับนี่เห็นบ่ครับเชื้อราขาวๆนี่ครับเป็นแบบนี้แล้วมันก็สิเกิดเฮ็ดให้เฮากินแต่ว่าต้นใหม่เพิ่นบ่ทันตายนะครับตายแต่เปลือกเพิ่นนี่ครับเปลือกแบบนี้ครับนี่เห็นบ่ครับเสือราขาวๆนี่ครับนี่เพิ่นปิดไว้แนวนี่เพิ่นก็สิเกิดเป็นเฮ็ดให้เฮากินครับเอ๊ะว้าวน้องดินครับพี่น้องหนอนนั่งดินครับหนอนนั่งดินนี่พี่น้องโอ้ยแม่นิวครับหนอนนั่งดินแบบสวยๆเลยพี่น้องครับสวยงามเลยครับครับครับผมบ่าวดินก็กำลังยังไปหาบ่าวบอยครับแต่จิผ้ากันยังไปหารถแล้วครับอู้มันคือเลือกเถิดครับพี่น้องมองนี้บ่าวดินสิบ่ไหลขาลาดลงน้ำบนบ่ครับยางเบาๆเลยครับนี่การยางเฮ้มฟังบ่าวดินเก่าสิเอาเสียมซักดินไปนําเพื่อจะเฮาจะมีหมองจองหมองดึงครับเบิ่งแน่หมองบ่าวดินยางมาตามหิ้มน้ํานะบ่าวดินก็สิยางไปหารถครับเต็มตาคือเก่าครับมื้อนี้นานคือเก่าบ่าวบอยเอิ้นบ่าวดินหลังปีนี่บ่าวดินกับยางยางบ่าวบอยครับบ่าวดินก็ขอบุญขอบคุณแม่ๆ FC เด้อครับขอบคุณพี่น้องทั้งต่างแดน
พี่น้องทั้งฟังลาวน้ำครับขอบคุณความหักความแพงที่มาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้หน่อยห้อยดินที่ดีสารฝากน้องน้องลูกหลานบ้านห้อยดินสุขุมสุขุนครับฝากกดติดตามเพจทาง Facebook ให้เบาดินน้ำแน่ครับห้อยดินที่ดีสารครับเอาดินกระสีย่างขึ้นแล้วเลยครับอู้มาสูงเลยพี่น้องทางขึ้นก็ได้สองหลับสองเงยมีเศร้าบาดก็เอาน้ำมาดูดดูดน้ำเพื่อพี่ฮดพักเพื่อนครับเฮ็ดกระไดมกนึงครับสาบานมันมาปลูกกระถ่อมใส่อยู่ริมหวยริมเซ่ครับให้พอกันอยู่รถครับเอาบอยได้หลายกว่าเบาดินครับมือนี่วันนี้ของเบาดินครับอันนี้ของเราบอยลอยผลงานการหาหน่อไม้วันนี้ครับนี่กระต้าเบ้าดินครับอันนี้บ้าดินเอาของบ้าบอยมานอนหนึ่งครับ อันนี้ของบ้าบอยอุ้ยอันนี้บ้าบอยอันนี้กระต้าของบ้าดินครับอันนี้บ้าดินรักเอาของบ้าบอยนอนหนึ่งครับถึงเลยพี่น้องใส่เต็มตาครับโอ้พากันหมานสุขุสุขคนครับเมื่อนี้มาดินขอบบุญขอบคุณเด้อขอบคุณแห่งเอิงแห่งใจจากแม่ๆทั้งบ้านครับพี่น้องทั้งฟังลาวเอื้อยอายใส่ยิ่งแม่ๆสุขุสุคนเด้อไปสู่ชีวิตอยู่ทางต่างแดนต่างประเทศครับจากบ้านเมืองนอนไปหาอยากหากินไปมีขอบมีกว่าทางต่างแดนเบิ่งคลิปเบาดินเบาบอยแล้วกินฮอดบ้านกินฮอดเฮือนกินฮอดห้อยดินที่อีสานเบาบอยแดนดินอีสานซ้ําอีสานพาลูกหลานบ้านห้อยดินสุขุสุคนนี่เด้อครับเมื่อนี้ไปซ้ํานี่ซะก่อนครับได้หน่อไม้นั่งดินมีตะนอนใหญ่ๆครับเบาดินฝากติดตามเพจในเด้อครับทาง Facebook ห้อยดินทินีสารเบาบอยแดนทินีสารภาคกันเหตุเพจใหม่เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานในเด้อครับให้พี่น้องอยู่ดีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้มีเงินมีทองกลับมาบ้านมาเมืองบ้านเฮาเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับครับบ๊ายบายส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกๆหม่องบ่อนครับ